ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนเรานี่สามารถจะเรียนธรรมะจากธรรมชาติได้นะเริ่มต้นจากการที่ได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและเมื่อจิตใจสงบสงัดนะใจก็จะเปิดรับธรรมะจากธรรมชาติแต่ในระดับกันเนี่ยนะไม่ได้เพียงแค่มาอยู่เฉยๆนะแต่ว่าให้มีการฝึกจิตไปด้วยหลวงพ่อคำเขียนท่านจะสอนการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนจิตสุโภเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนคือยกมือเคลื่อนไหวยกมือไปมานะเรียกสร้างจังหวะแบบนี้นะแล้วก็เปิดตานะเปิดตาเรียกทอดสายตามองบนพื้นให้มีสติรู้ตัวเมื่อมือเคลื่อนไหวไปมาก็มีสติรู้ว่ามือกำลังเคลื่อนไม่ถึงกับจ้องไม่ถึงกับเพ่งอันนี้เรียกว่ารู้กายซึ่งเวลาเดินจงกรมเหมือนกันก็ให้รู้ว่ากำลังเดินนะแต่เวลาใจมันเผลอคิดนึกไปเนี่ยก็ให้รู้ทันรู้ว่าใจกำลังเผลอคิดไปรู้ว่าใจกำลังโกรธกำลังมีความไม่พอใจหงุดหงิดเกิดขึ้นก็รู้อะไรที่รู้ก็คือสติเหมือนตาในเมื่อรู้แล้วเนี่ยสติก็จะทำให้จิตเนี่ยกลับมาทำให้จิตเนี่ยหลุดจากอารมณ์แล้วกลับมาอยู่กับกายขณะที่กำลังยกมือขณะที่กำลังเดินจงกรมก็มีหลักง่ายๆว่าให้รู้กายเมื่อเคลื่อนไหวรู้ใจเมื่อคิดนึกหรือว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกและทั้งหมดนี้ต้องเริ่มต้นจากการที่เราพร้อมจะให้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อเจริญสติอันนี้ก็เป็นแนวทางกว้างๆนะของการปฏิบัติที่นี่นะไม่ต้องแต่งชุดขาวมาให้มาแบบให้ใส่เสื้อผ้าแบบง่ายๆสบายๆจะมีสีก็ได้นะเราทางวัดนี่ไม่ติดรูปแบบนะแล้วก็ถ้าจะมาเนี่ยก็ให้ตั้งใจที่จะมาภาวนานะก็ให้มาเรียนรู้จักธรรมชาติทั้งธรรมชาติภายนอกต้นไม้เขาและธรรมชาติภายในก็คือใจและกายที่มันแสดงทำให้เราเห็นตลอดเวลาอันนี้แหละก็คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนให้มารู้จักที่วัดป่าสุขโตเพราะพระพุทธเจ้าก็ประสูติใต้ต้นไม้ใช่ไหมตรัสรู้ใต้ต้นไม้แสดงปฐมเทศนาก็ใต้ต้นไม้ในป่าปรินิพพานก็ใต้ต้นไม้อันนี้มันก็บ่งบอกอยู่ในตัวเราธรรมชาติหรือว่าต้นไม้เนี่ยสัมพันธ์กับพุทธศาสนาอย่างไรพุทธเจ้าก็แนะนำให้พระไปอยู่โคนไม้ไปปฏิบัติธรรมในถ้ำในป่าเพราะในป่ามันมีความสงบสงัดความสงบสงัดเนี่ยก็ช่วยทำให้ใจเนี่ยสงบเมื่อใจสงบเนี่ยก็สามารถจะเห็นความจริงของกายและใจอย่างแจ่มชัดได้ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งกลมเกลียวให้ใจเราเห็นธรรมะได้ง่ายและที่จริงธรรมชาติเองก็สอนธรรมในตัวด้วยไม่ใช่แค่สร้างบรรยากาศให้ใจเราสงบธรรมชาติสอนธรรมสอนอนิจจังทุกขังอนัตตากับเราสอนปฏิจจสมุปบาทนะสอนธรรมที่ลึกซึ้งให้กับเราถ้าใจเราเปิดกว้างการปฏิบัติธรรมไม่ต้องดูอะไรมากดูกายและใจก็ทำให้เห็นธรรมชาติถ้าเราเห็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งเราก็จะเห็นธรรม
ในตัวเราได้ท่านค่อนข้างจะรักธรรมชาติพูดถึงเรื่องของธรรมชาติกับเรื่องของชีวิตคนเป็นหลักธรรมชาติกับธรรมะก็มาด้วยกันมันคนอย่างนี้เสพติดมากนะเอาความสุขไปผูกติดไว้กับภายนอกไปพึ่งพาสิ่งภายนอกมากเกินไปทำไมเราไม่หันมาพึ่งพาตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยนะก็มีความสุขนะเราเนี่ยสามารถจะมีความสุขด้วยใจของเราเคยสังเกตพวกจิ้งเหลนพวกจิ้งจกไหมนั่นเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันจะชอบไปนอนตากแดดทำไมมันนอนตากแดดรู้ไหมเพราะว่ามันไม่สามารถจะผลิตความอบอุ่นในตัวมันได้เมื่อเหมือนคนเราเนี่ยเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์อุ่นแปลว่าอะไรสามารถจะผลิตความร้อนให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้แต่ว่าพวกจิ้งเหลนพวกจิ้งจกเนี่ยมันไม่สามารถจะผลิตความร้อนจากภายในมันก็เลยไปพึ่งความร้อนจากแสงแดดจากพระอาทิตย์แต่คนเราเนี่ยนะไม่ใช่สามารถผลิตความอบอุ่นได้ด้วยตัวเรานะเท่านั้นนะเราใจเรายังสามารถผลิตความสุขได้ด้วยหรือการที่เราได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าด้วยตัวเราระหว่างคนที่ไปลอกการบ้านเพื่อนกับคนที่ทำการบ้านด้วยตัวเองเนี่ยใครจะมีความสุขมากกว่ากันคนที่ไปลอกการบ้านเพื่อนเนี่ยหรือไปตัดแปะจาก Google เนี่ยนะอาจจะรู้สึกสบายไม่เหนื่อยแต่ไม่มีความสุขไม่รู้จักคำว่าภาคภูมิใจแต่คนที่เนี่ยเขาสามารถเขาทำการบ้านด้วยตัวเองเขาทำความเพียรไม่หลอกใครเนี่ยและจะเหนื่อยแต่ว่าเขาภูมิใจแล้วเขาได้ความรู้และความรู้นี่จะอยู่ติดตัวเขาไปนานลองทำอะไรที่ยากให้สำเร็จแล้วเราจะภูมิใจความสุขสามารถจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราใฝ่รู้ยิ่งรู้เท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งมีความสุขถ้าฝ่ายรู้เนี่ยเรากล้าสู้สิ่งยากความลำบากเราไม่กลัวเดี๋ยวนี้เราไปติดความสบายมากเรากลัวความยากลำบากทั้งที่ความยากลำบากเนี่ยมันสามารถทำให้ใจเราเข้มแข็งและทำให้เรามีความภาคภูมิใจตนเองให้ลองมารู้จักกับความสุขแบบนี้บ้างคืออาจารย์เป็นคนเรียบง่ายเรียบง่ายแล้วก็เป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะแล้วก็เข้าใจชีวิตของผู้คนพยายามที่จะเอาธรรมะธรรมชาติปรับใช้กับชีวิตได้ง่ายให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าคำสอนของพระอาจารย์เป็นคำสอนที่ง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นปัจจุบัน